สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้พบกับครูสุภาพรโพทองหรือครูขมิ้นในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอักษรกลางมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญและมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างคุณครูมีหลักการจำง่ายๆให้กับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลองท่องตามคุณครูนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอีกครั้งนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งอักษรกลางสามารถผันได้ครบทั้ง5เสียงคือสามัญเอกโทตรีจัตวาและใช้รูปวรรณยุกต์ได้4รูปได้แก่เสียงเอกรูปไม้เอกเสียงโทรูปไม้โทเสียงตรีรูปตรีเสียงจัตวารูปจัตวาเพื่อความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นเรามาผันวรรณยุกต์อักษรกลางไปพร้อมๆกันนะคะตัวอย่างเช่นปาป่าป้าป๋าป๋าปามีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญป่ามีรูปวรรณยุกต์เอกมีเสียงวรรณยุกต์เอกป้ามีรูปวรรณยุกต์โทมีเสียงวรรณยุกต์โทป้ามีรูปวรรณยุกต์ตรีมีเสียงวรรณยุกต์ตรีป๋ามีรูปวรรณยุกต์จัตวามีเสียงวรรณยุกต์จัตวาเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะแจว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 มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญแจวมีรูปวรรณยุกต์เอกมีเสียงวรรณยุกต์เอกแจวมีรูปวรรณยุกต์โทมีเสียงวรรณยุกต์โทแจวมีรูปวรรณยุกต์ตรีมีเสียงวรรณยุกต์ตรีแจ๋วมีรูปวรรณยุกต์จัตวามีเสียงวรรณยุกต์จัตวาเด็กๆลองสังเกตนะคะว่ารูปกับเสียงวรรณยุกต์ของอักษรกลางจะตรงกันนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างการผันอักษรกลางสระเสียงสั้นกันบ้างนะคะจากตัวอย่างอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้4เสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะก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 ะมีรูปสามัญแต่มีเสียงวรรณยุกต์เอกกะมีรูปวรรณยุกต์โทมีเสียงวรรณยุกต์โทกะมีรูปวรรณยุกต์ตรีมีเสียงวรรณยุกต์ตรีกะมีรูปวรรณยุกต์จัตวามีเสียงวรรณยุกต์จัตวาเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนกับการผันวรรณยุกต์อักษรกลางไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันอีกครั้งเพื่อที่จะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ได้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ